บางทีการที่เราทิ้งสิ่งที่สำคัญในชีวิตออกไปมันอาจนำมาซึ่งความสำเร็จครั้งใหม่ก็เป็นได้ค่ะเหมือนอย่างชีวิตของบิลเกตนะคะที่วันนี้เดียจะมาเล่าให้ทุกคนฟังนะคะบิลเกตผู้ก่อตั้งบริษัท Microsoft เขาอาจจะเป็นไอดอลของวัยรุ่นหลายๆคนนะคะที่ประสบความสำเร็จทางด้านของการจัดตั้งบริษัท Microsoft มาให้พวกเราใช้กันทุกวันนี้นะคะแล้วใครจะรู้ล่ะคะว่าช่วงชีวิตนึงของบิลเกตเนี่ยมีการตัดสินใจครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตของเขาก็คือการที่เขาเนี่ยลาออกจากมหาวิทยาลัยความจริงแล้วอะค่ะบิลเกตเนี่ยเขามีความสนใจในเรื่องของคอมพิวเตอร์เนี่ยมาตั้งแต่สมัยเด็กๆแล้วนะคะแล้วก็เขาเนี่ยมีความคิดที่ว่าทุกๆบ้านเนี่ยมันจะต้องมีคอมพิวเตอร์เนี่ยอยู่เหมือนกับพวกทีวีที่ตั้งอยู่ในบ้านอะไรประมาณนี้นะคะในขณะที่บิลเกตเนี่ยเขาได้ศึกษาอยู่ชั้นปีที่3ของมหาวิทยาลัยฮาวาร์ดนะคะเขาได้ตัดสินใจลาออกจากมหาวิทยาลัยเพื่อที่จะออกมาทำตามความฝันของตัวเองในการจัดตั้งบริษัทนะคะ Microsoft ขึ้นมาลองนึกเล่นๆดูนะคะถ้าเกิดวันนั้นเนี่ยคุณบิลเกตไม่ได้ตัดสินใจลาออกจากมหาวิทยาลัยนะคะยังคงเรียนต่อไปนะคะไม่ได้ออกมาตั้งบริษัทนะคะในวันนี้เราอาจจะไม่มีโปรแกรม Windows มาให้เราใช้กันก็ได้และในโลกใบนี้ก็คงไม่มีธุรกิจขนาดใหญ่อย่างบริษัท Microsoft เกิดขึ้นมาบิลเกตนะคะเขาเคยบอกว่าชีวิตของเขาเนี่ยมันก็เหมือนการติดอยู่ในกองไฟค่ะสิ่งเดียวที่ทุกคนจะทำได้ก็คือหยิบของออกมาให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้แต่ของที่คุณหยิบอะค่ะมันจะต้องเป็นของที่คุณคิดว่ามันเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่สุดแล้วคุณก็ต้องเลือกแล้วก็ตัดสินใจในตอนนั้นอย่างเร่งด่วนว่าคุณจะทิ้งอะไรไว้ข้างหลังและคุณจะเลือกสิ่งไหนติดตัวคุณไปออกจากกองไฟนั้นการตัดสินใจแบบนี้ค่ะมันเป็นสิ่งที่ไม่เพียงแต่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของบิลเกตนะคะมันยังเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้อีกด้วยเพราะฉะนั้นในบางทีค่ะชีวิตของคนเรานะคะมันจะมีบางสิ่งเข้ามาให้เราเลือกให้เราตัดสินใจอยู่ตลอดเวลามันขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยจะมีความสามารถในการตัดสินใจเลือกเนี่ยทำในสิ่งที่ถูกต้องหรือเปล่านะคะถ้าเกิดเราเลือกในสิ่งที่ถูกต้องแล้วเรามั่นใจว่ามันจะต้องเป็นสิ่งที่ดีบางทีมันอาจจะทำให้ชีวิตคุณเนี่ยเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นก็ได้ค่ะบางครั้งการที่เรายอมทิ้งความสำเร็จที่ผ่านมาค่ะมันอาจจะทำให้เราเนี่ยได้รับความสำเร็จอีกครั้งก็เป็นได้ค่ะจงกล้าที่จะตัดสินใจแล้วก็เลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับชีวิตของคุณเองเดี๋ยวหวังว่าเรื่องราวของบิลเกตจะทำให้เพื่อนๆนำเอาข้อคิดเหล่านี้ไปพัฒนาชีวิตให้ดีขึ้นเพราะชีวิตคือการเรียนรู้เราจะเติบโตไปด้วยกันค่ะสวัสดีค่ะ